ข้อ14นะครับโจทย์บอกว่าสำรวจน้ำหนักนักเรียน4คนอ่ะ1 2 3 4ฐานนิยมของน้ำหนัก4คนนี้เป็น40กิโลกรัมฐานนิยมก็แสดงว่านิยม40ฐานนิยมเนี่ยเดาได้เลยว่านี่ครับเป็น40แน่นอนอ่ะเดี๋ยวยังไม่เขียนแล้วกันยังเขียนไม่ได้โทษทีครับข้อนี้จะยังเขียนสิ่งที่เขียนได้คือมัธยฐานนะครับคือตัวแรกที่สามารถเขียนได้มัธยฐานก็คือ39ครับนะครับนั่นหมายความว่าฐานนิยมที่มี40เนี่ยต้องมากกว่า39แน่นอนต้องอยู่ทางนี้ถ้าเรียนจากน้อยไปมากนะครับเนื่องจาก39เนี่ยมันห่างจาก40เนี่ยห่าง1ดังนั้นเดาได้เลยว่าลำดับตรงนี้ต้องเป็น38แน่นอนนะครับเพราะมันห่างเพราะฐานเพราะมัธยฐานเนี่ยเกิดจาก2ตัวนี้บวกกันแล้วหาร2นะครับยกตัวอย่างแล้วกัน x บวก40หาร2เนี่ยต้องเท่ากับ39 x เป็น38แน่นอนโอเคนะครับดังนั้นต่อไปหาพิสัยพิสัยก็คือระยะทางจากตัวแรกและตัวสุดท้ายเอามาลบกันได้เป็น34แน่นอนเพราะมันว่าลบกันแล้วได้6นะครับตัวนี้จริงๆไม่ต้องพูดมาก็ได้นะครับส่วนเกินนะครับโจทย์ให้หาค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับเท่าไหร่ค่าเฉลี่ยเลขคณิตก็คือ34บวก38บวก40บวก40หาร4นั่นเองครับข้อนี้บวกกัน80บวก60 140 152ส่วน4 4 32เศษ3 4 8 32ข้อนี้ตอบ38กิโลกรัมครับ